ไหนๆก็ไหนๆแล้วมาอยุธยาถ้าร้านไหนมีกุ้งก็จะสั่งให้มันสุกร้านไปเลยกุ้งทอดเกลือโคตรน่ากินมันคือแบบเยิ้มๆเยอะมากเลยวันนี้แฮปปี้ได้ยินแต่ร้านอร่อยเอายังวอร์มเสียงก่อนเพราะว่างานเช้าเนี่ยเสียงมันจะแบบไม่ค่อยใสไม่ค่อยใสไม่ใช่โฆษณานะคือต้องคนรอดูเอ๊ะโฆษณาแน่ๆเลยไม่ใช่คือแบบตอนเช้าตื่นมาแล้วมันเหมือนมันคอมันไม่ใสอ่ะมันไม่เหมือนงานบ่ายอ่ะเดี๋ยววันนี้เราจะไปอยุธยากันนะครับเหตุของคลิปนี้เกิดจากว่าเราอยากกินโรตีสายไหมนะฮะมันมีกระแสโรตีนะฮะนี่เดี๋ยวให้น้องเชียร์เล่าว่ากระแสอะไรยังไงเหมือนลิซ่าเขาลงเมจิสตอรี่เป็นแบบว่าม้วนโรตีสายไหมแล้วคนก็แบบไปชมว่าน้องลิซ่าม้วนถูกวิธีเราก็เลยแบบหลังจากกินนั้นคือว่าเสิร์ชใส่โรตีสายไหมเราก็อยากกินขึ้นมาเลยวันนี้ก็เลยจะไปทริปกินโรตีสายไหมแต่ว่าถ้าเกิดว่าวันนี้ไปโรตีสายไหมผิดก็ทำไงอ่ะกินให้กินแทนงานเช้าแบบนี้ต้องเติมพลังด้วยกาแฟแล้วก็เวลาเราไปต่างจังหวัดสิ่งต้องห้ามขาดก็คือกาแฟไปแล้วไงขนมใช่อ่ะเดี๋ยวสั่งกาแฟให้เอากาแฟอะไรเอาลาเต้เลี้ยงลาเต้เป็นกาแฟพันธุ์ไทยสั่งจากแอป Max Me นะครับคือแบบว่าสะดวกมากเพราะปกติเวลาเรารีบร้อนใช่ป่ะเราต้องไปต่อแถวซื้อกาแฟแต่ว่าอันเนี้ยสามารถสั่งในแอปได้เลยแล้วได้ส่วนลดอีก15 บาทเนี่ยงงนะแล้วก็ซื้อเสร็จไอ้แต้มตัวนี้นะมีอยู่200 แต้มก็ใส่แลก200 แต้มไปเลยก็ได้เป็นเงินสดลด20 บาทยืนยันคำสั่งซื้อจริงๆแล้วอ่ะเวลาสั่งกาแฟเราสามารถเลือกสาขาได้นะว่าอยากจะสั่งขาสาอะไรอย่างเงี้ยถนนจันทร์ลาดบุรณะถนนพระฤาษีมีแบบเยอะมากๆเลยก็คือเอาสาขาที่ใกล้แล้วก็นอกจากกาแฟแล้วก็คือขนมใช่ป่ะจะสั่งใน Max Mart ก็คือสั่งเอาไว้ให้พนักงานเตรียมเอาไว้เลือกสาขาถนนจันทร์แล้วกันแล้วก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะไปรับที่หน้าร้านหรือว่าเขา delivery มาแต่ว่าเดี๋ยวเราไปรับที่หน้าร้านเลยเพื่อความรวดเร็วอ่ะเราคล่องคอหน่อยอ่ะ step seal แล้วกันคาร์โร่กองใหญ่ไปเลยเริ่มการสั่งซื้ออ่ะเสร็จแล้วเราได้เติมเงินไปใน Max Me Wallet แล้วก็คือสามารถซื้อแล้วก็จ่ายผ่านในแอปนี้ได้เลยไม่ต้องใช้เงินสดเติมเงินผ่านพวกแอปพร้อมเพย์พวกธนาคารเงี้ยเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็ตอนซื้อพวกซื้อสินค้าอะไรพวกเนี้ยมันก็จะได้แต้มด้วยแล้วก็แต้มตัวเนี้ยไปลดครั้งต่อไปได้เสร็จแล้วออเดอร์เร็วมากนี่ขึ้นมาเสร็จแล้วชำระเงินเรียบร้อยไปรับกาแฟกันรีบไปแล้วก็รีบบึ่งไปอยุธยาเดี๋ยวโรตีหมดสวัสดีครับมารับกาแฟ3 แก้วนะคะนี่เข้ามาแบบพี่ช้อปปี้ที่แก้วเยอะมากเลยเราไม่ต้องรอเราไม่ต้องรอ1 แก้วขอบคุณครับอันนี้ของเชียร์กยศOkay. แล้วก็สายตะกี้เหมือนจ่ายเหมือนซื้อเสร็จปุ๊บอะเราได้แต้มมาด้วยนะก็คือถ้าเกิดว่าเราซื้อ20 บาทเราจะได้1 แต้มเมื่อสะสมครบ100 แต้มเนี่ยก็จะรีดีมได้10 บาทโอเคนะครับจริงๆมันสะดวกมากนะแบบไม่ต้องรอไม่ต้องเสียเวลานอกจากสั่งกาแฟแล้วอะมันสามารถทำฟีเจอร์อื่นได้ด้วยนะนี่แบบว่าส่งน้ำมันฉุกเฉินสินเชื่อท่องเที่ยวก็คือแบบจองโรงแรมเช่ารถอะไรอย่างเงี้ยได้หมดเลยแต่ว่าไอ้คำว่าส่งน้ำมันฉุกเฉินเนี่ยอารมณ์แบบเหมือนเราขับรถกลางทางใช่ป่ะแล้วแบบน้ำมันหมดแล้วแบบไม่รู้ทำไงก็ต้องติดต่อรุ่นนี้นั่นวุ่นวายแต่ว่ามีแอปเนี้ยง่ายมากๆนะครับแล้วก็น้ำมันที่เขามาส่งเนี่ยมันจะเป็นน้ำมันที่เราสามารถเหมือนกับขับไปได้ในระยะทางประมาณนึงเพื่อที่จะไปที่ปั๊มนะเขาไม่ได้แบบว่ามาเติมให้เราเต็มถังนะครับก็คือถือว่าเป็นแอปที่ตอบโจทย์ดีนะมันคือหนึ่งก็คือประหยัดเวลาแล้วก็อำนวยความสะดวกของเราเวลาแบบท่องเที่ยวเรียกว่าเป็นแอปที่ดีเลยเหมือนกับตอบโจทย์สำหรับสายกินสายเที่ยวสายเดินทางว่าครบจบในแอปเดียวนะฮะ all in one มากๆเลยโอเคก็ให้ทุกคนพูดตามนั้นนะครับมีอันจะต้องเที่ยวต้องกินอยุธยาต้อง Max Me นะครับไปกันเลยเฮ้ยลืม Max Mart ลืมขนมอยู่ใกล้แค่นี้เองเดินแบบว่าออกมาแล้วได้ว่าได้มีอันจะต้องเที่ยวต้องกินอยุธยาต้องอะไรแม็กมาร์ทแม็กมีคนนึงแม็กมาร์ทคนนึงก็ทั้งคู่แม็กมาร์ทคือเป็นอยู่ในแม็กมีวันนี้คือชุ่มฉ่ำแน่นอนอยุธยาชุ่มฉ่ำคือตกได้นะแต่ว่าขออย่าแบบว่าหนักน้ำท่วมกลัวขากลับเหลือเกินอ
ร้านแรกเราตรงมาที่โรตีแม่ป้อมเลยนะครับเป็นร้านโรตีที่ได้มิชลินแต่ว่าจากที่อ่านมาเขาบอกว่ามันจะเต็มตลอดเวลาแต่ว่าเราก็มาเสี่ยงดูนะว่าจะได้ไหมจะกลายเป็นแบบโรตีเสี่ยงดวงอ้าวหมดค่ะหมดแล้วด้วยขึ้นป้ายหมดแล้วอ่ะสวัสดีครับอันนี้ไม่มีขายแล้วใช่ไหมครับไม่มีจ้ะเดี๋ยวเปิดให้จองเดือนนึง2รอบเริ่มถึง15 15 ถึง 30อดกินนะคนชิมชิ้นนึงได้ไหมครับอยากรู้รสชาติมีไหมครับโอเคก็อย่างน้อยว่าวันนี้เราไม่ได้กินเราก็ได้ชิมขอบคุณนะครับขอบคุณมากเลยวันนี้คนละชิ้นเลยเหรอครับทางโน้ต2พี่3ไม่ค่อยแป้งเค็มๆหอมงานุ่มๆแล้วก็ข้างในแบบหวานกำลังดีอ่ะอร่อยมากเลยครับขอบคุณนะครับมาใหม่สวัสดีครับโอเคเมื่อกี้เราจะนับเป็น1ร้านป่ะ1แล้วกันอันนี้ร้านที่2แล้วโรตีบางดินนะครับที่เนี่ยขายชุดละ35 บาทแล้วก็50เดี๋ยวผมซื้อ1ชุดแล้วก็เดี๋ยวฝากพี่ณโรให้ผม1อันเลยได้มั้ยม้วนได้เลยเฮ้ยผมม้วนเลยเหรอครับได้ที่ร้านนี้ก็คือชิมฟรีแต่ว่าต้องบริการตัวเองเอาหรอคือมาชิมฟรีได้เลยใช่มายืนชิมฟรีเดี๋ยวเราล้างมือก่อนแล้วกันเรียวๆนะเมื่อกี้เห็นแอบเห็นว่ามีซันเบอร์รี่แบ็คฮักมาที่ที่2เลยนะเข้ามา2ครั้งเลยเหรอใช่เขาติดใจแล้วเขาทำไมโอ้ยนี่มึงเป็นแฟนคลับหรือเปล่าเนี่ยเป็นแฟนคลับแบ็คฮักแล้วแฟนคลับนัดหรือเปล่าเป็นนัดอาทิตย์ด้วยหอมอร่อยเค็มหอมหอมเกลือแป้งมันจะแบบหนึบๆแล้วก็สร้อยจะแบบมันหวานแล้วก็มีงาอยู่เล็กน้อยไข่น้ำตาลตกนะมาเจอเลยอันเนี้ยคิดว่าถ้าเกิดว่าใส่ไส้น้อยกว่านี้น่าจะแบบพอดีนี่ใส่ไส้เยอะไปเลยล้นเลยแป้งนุ่มมากเลยแป้งนุ่มหนึบๆเนี่ยมันหนึบๆอย่างเงี้ยก็คือเหมือนแบบร้านเนี้ยคนในพื้นที่เขาแนะนำคนโลเคอลใช่ไหมใช่แต่ว่าแบบไม่ได้รางวัลมิชลินแต่ว่าคนแบบแนะนำมาว่าถ้าเกิดว่าไม่ได้กินแม่ป้อมกินแม่ป้อมไม่ทานก็ลองมากินโรตีบางดินดูก็เราเซนส์ไฟแล้วมาทุยาได้กินโรตีแต่ว่าเรายังขาดแบบว่าพวกกุ้งเผาแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวเรือเดี๋ยวร้านต่อไปเราไปกินก๋วยเตี๋ยวเรือกันนะครับร้านนี้ไม่มีห้องน้ำมาทุกคนคือว่าถ้าใครปวดฉี่อ่ะให้ฉี่มาก่อนแล้วค่อยมาที่นี่เมื่อกี้แบบไปถามห้องน้ำเขาไม่มีปวดฉี่มากเราจะรีบได้ไหมอ่ะรีบไปแล้วก็แบบว่าบิดเบี้ยวไปโอเคร้านที่3ของเรานะครับชื่อร้านว่าก๋วยเตี๋ยวป้าเล็กนะครับอยุธยาคือก๋วยเตี๋ยวเรือในอยุธยาเนี่ยคือแบบเยอะมากเป็นแบบ20 30 40ร้านเลยแต่ว่าเราเลือกได้แค่ร้านเดียวนะครับเราก็เลยมาร้านนี้นะครับเป็นร้านที่น้องเชียร์เขาหามาแล้วก็เป็นความพิเศษของมันคือแบบได้มิชลินแล้วก็เป็นร้านที่เก่าแก่ลูกค้าเยอะแล้วก็น้ำซุปเนี่ยเห็นบอกว่าแบบอร่อยที่แบบไม่ต้องปรุงเลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นอย่างที่เขาเคลมไว้หรือเปล่านะครับเล็กเนื้อกับหมูถ้าเกิดว่าเนื้อเป็นสีเขียวเมื่อกี้พอ process อยู่งง เนื้อสีเขียวแล้วก็หมูอันนี้ชามละ20 บาทนะครับแล้วก็ที่เนี่ยจะหยุดทุกวันพุธนะคือในกูก็แบบว่าขึ้นมาเปิดทุกวันแต่ถ้าเกิดว่าตอนนี้ผมมาถามเขาบอกว่าหยุดทุกวันพุธดังนั้นก็กูก็แบบก็เชื่อได้ไม่หมดไม่ควรเชื่อด้วยบางทีต้องโทรเช็คก่อนเนาะโอ้ยสีเข้มข้นอร่อยว่ะขอกากหมูเนี่ยกากหมูคือเป็นแผ่นๆแบบบางๆเดี๋ยวเนี่ยบางๆอย่างเงี้ยดูดิมันอร่อยมากถึงก็ห่อเลยเหรอใช่อร่อยมากเส้นเล็กหนุบดีแล้วน้ำซุปเขาเผ็ดหวานกลมกล่อมอ่ะแล้วเข้มข้นอร่อยมากอร่อยมากอันนี้คือแบบเริ่มปรุงไปเลยอ่ะไม่ต้องปรุงเลยใช่อร่อยอยู่แล้ว
คตรดีอ่ะไม่ต้องพูดเยอะอันเนี้ยจริงอ่ะเราลองเนื้อบ้างแล้วกันนะทำมึงจะพูดเลยเครื่องขาวกินก็เจ็บแล้วก็แล้วเนื้อก็ดีไม่เหนียวนะครับอร่อยทุกชิ้นมั่งเหมือนกินไม่คอยอินเสิร์ตเลยเนาะมันหิวอะเหมือนจังหวะหิวอะก็เป็นข้าวมือแรกเพราะว่า2อันแรกอะเป็นของหวานอ๋อมันก็เลยแบบว่าแต่ร้านต่อไปจะนิ่งๆแล้วอิ่มร้านจุงบริการอ่ะทุกคนอยู่ตรงนู้นเดี๋ยวเราจะต้องความพิเศษคือร้านนี้เราต้องลงไปตรงศาลาแล้วก็ไปจับกุ้งขึ้นมาจับสดๆจากน้ำตรงนี้แล้วก็ไม่น่าใช่ไม่ใช่เลยเลิกเกินไปกุ้งมีร้านนะครับไซส์คือแบบดิโอ้ใหญ่มากกุ้งทอดเกลือโคตรน่ากินอันนี้เป็นไซส์แบบ4ตัวโลนะทุกคนนี่จานนี้450บาทหอมมากยังไม่ทันได้กินเลยนี่มาแล้วเป็นกุ้งเผานะครับไซส์4ตัวโลเหมือนกันคือที่เนี่ยเขาจะมีแค่กุ้งไซส์เดียวนะคิดว่าอาจจะเป็นไซส์ที่เขาคิดว่าแบบน่าจะอร่อยที่สุดแล้วที่เขาคิดมาก็เลยมีแค่ไซส์นี้ไซส์เดียวไซส์อื่นไม่มีหอมเนยเขาก็ใส่เนยมาด้วยกุ้งคือแบบหอยมากเลยมันแบบไม่เหนียวเนื้อแน่นจิ้มซีฟู้ดอร่อยโคตรดีถึงตากุ้งเผากันบ้างจะควักมาทั้งตัวเลยหลุดง่ายมากมันเยิ้มๆสีดูดีมากอ่ะเอามันกุ้งเข้าไปเยิ้มอร่อยหรือบอกคือเนื้อมันแน่นแล้วมันจุยซี่แล้วมันหนึบอ่ะแล้วมีความแบบหวานในตัวร้านนี้ดีผ่านแนะนำให้จองมาก่อนถ้าวันเสาร์อาทิตย์โทรติดหรือเปล่าโทรติดหรือเปล่าอีกเรื่องนึงมีคนแอบหลับแล้วหนึ่งสงสัยไปจับกุ้งแล้วเหนื่อยร้านชื่อว่าบ้านตะโกรายคือร้านเนี้ยเขาจะแบบว่าไม่ได้เป็นแบบวิวแม่น้ำหรือวิวอะไรสวยๆนะเขาจะเป็นเหมือนกับร้านที่โลคอลแล้วก็วัตถุดิบที่ใช้ก็จะเป็นแบบโลคอลจริงๆของที่เขาใช้ก็เป็นของที่เหมือนกับว่าเขาหามาวันต่อวันแล้วก็ทุกอย่างมันจะแบบสดแล้วมันก็เป็นแบบร้านที่คนโลคอลเขามากินกันแนะนำจริงๆแล้วครั้งกรุงเทพก็มากินเหมือนกันแต่ว่าระดับยังไม่เคยกินนะครับแล้วก็ร้านนี้ก็ได้มิชลินด้วยใช่ไหมไหนๆก็ไหนๆแล้วมาอยุธยาถ้าร้านไหนมีกุ้งแล้วจะสั่งให้มันสุกร้านไปเลยดีไหมดีดีแล้วร้านนี้เขาบอกว่าไซส์ใหญ่สุดเนี่ยก็คือไซส์นี้นะครับแล้วเขาก็มีไซส์เดียวเป็นไซส์4ขีดมั้งรู้สึกตัวละ800ร้านเมื่อกี้4ตัวโลแต่อันนี้น่าจะรู้สึกว่า2ตัวโลป่ะใช่ไหมเพราะ4ขีด800บาทมันคือแบบเยิ้มๆเยอะมากเลยถ้ากุ้งร้านนั้นอ่ะจะแน่นกว่าแต่อันนี้มันจะเหมือนหวานๆ juicy กว่านิดนึงนี่มันกุ้งนะครับด้านน้ำจิ้มนิดนึงหอมอร่อยดีอ่ะลองคะน้าปลาเค็มก่อนทุกโต๊ะต้องสั่งคะน้าปลาเค็มแล้วปลาเค็มกับกระเทียมผัดมาโรยมาด้วยกันข้างบนโคตรดีผักกรอบแล้วบวกกับผัดมาไม่ได้แฉะแห้งๆนะครับแล้วปลาเค็มอ่ะมันก็ไม่ได้เยอะเกินไปนะมันก็กำลังดีอ่ะหวานๆหอมๆเค็มๆกำลังดีกระดูกอ่อนใบยี่หร่าโอ้ยคนหอมอ่ะหอมใบยี่หร่ามากเลยแล้วกระดูกเขาเป็นกระดูกอ่อนมีความแบบกรึบๆอ่ะวันนี้แฮปปี้ได้ยินแต่ร้านอร่อยสุดท้ายเราลองแซงว่ากุ้งครับ
หอมเปรี้ยวๆนะคือเขาเอากุ้งแม่น้ำอ่ะทำในเมนูนี้แต่ถามว่าส่วนตัวแล้วนะชอบ3เมนูแรกมากกว่าโดยรวมก็ถือว่าอร่อยเลยอันนี้อร่อยมากนะปลาเค็มต่อไปร้านอะไรนะร้านที่4 5ร้านต่อไป6นี่ร้าน5เหลืออีกกี่ร้านกินลูกเดียวแล้วก็ข้าวต้มบักหมาร้านกินลูกเดียวเป็นร้านที่แฟนคลับพี่นัทแนะนำใช่แล้วมีคนแนะนำมาในเวลาเราถาม IG Story แล้วมีคนแนะนำร้านนี้มาเยอะมากเลยนะเยอะดูจากครัวแล้วก็คือเป็นแบบทำกันเองในบ้านง่ายๆทำจานต่อจานแบบจริงๆอ่ะแล้วแบบค่อยๆประณีตทำเนี่ยทุกคำทำด้วยใจนะตามคอนเซ็ปต์ร้านเขาประเดิมด้วยหมูสามชั้นทอดน้ำปลาก่อนแล้วกันอร่อยน้ำปลาหอมหมูนุ่มมันแบบกำลังดีเดี๋ยวแบ่งกันครับเราอยากให้แบ่งกันกินคุ้มค่าไหมอร่อยสิบนาทีที่เราอร่อยโคตรอ่ะลองเนี่ยปลาดุกฟูผัดพริกขิงอร่อยนี่เราไม่กินร้านอะไรกันก่อนมาเลยนะมันแบบกรอบหอมปลาดุกแบบเข้าไปดีมากแล้วมันก็หอมพริกเผาแบบหวานๆตะอมมั่งตะอมอันนี้เป็นเมนูอันนึงอร่อยหอมไม่แฉะไม่เละไม่แห้งจนเกินไปหอมชะอมดีครับร้านนี้นักคิดว่าทุกเมนูอร่อยจริงตามที่เขาเขียนเลยอุ้ยอะไรเนี่ยคือเขาเขียนตรงนั้นว่าสั่งได้เลยอร่อยทุกเมนูเชื่อแล้วต่อไปลูกชิ้นปลากายผัดแห้งนี้เป็นมาลำดับที่4โอ้กุ้งกระเทียมมาพร้อมกันน่ากินมากอันอื่นลบไปกุ้งอีกแล้วได้ใหม่ลืมเก่าได้ใหม่ลืมเก่าแกงเขียวหวานเข้มข้นมากออกไปทางเผ็ดนะเผ็ดร้อนแล้วเหงื่อเหงื่อแล้วลูกชิ้นน่ะได้ความรู้สึกของเนื้อปลาแบบจริงๆอ่ะร้านนี้เดี๋ยวสูตรแบบดีเด็ดทุกเมนูเลยนะกุ้งมั่งกุ้งกระเทียมตัวกุ้งเนี่ยแบบรสคือว่าอยากให้มันแบบหนึบๆเด้งๆกว่านี้อันนี้รู้สึกว่ามันเละไปหน่อยแต่เมนูอื่นโคตรดีโอเคก็เหลืออีก1ร้านก็เดี๋ยวนั่งกลับเข้าเมืองอีก30นาทีนะครับก็เดี๋ยวไปเจอกันร้านสุดท้ายแล้วได้กลับกรุงเทพแล้วอิ่มมากทุกคนครับคือรู้ที่เรากินที่อยุธยาเนี่ยมันเสร็จแบบว่าเร็วมากๆเร็วกว่ากำหนดแบบว่าไปประมาณ2ชั่วโมงตอนนี้เพิ่งแบบโมงอ่ะบ่าย3แล้วร้านสุดท้ายข้าวต้มอ่ะมันเปิด5โมงก็คือแบบมาแล้วเขายังไม่ได้ตั้งร้านเลยก็คือไม่ทันเราจะกลับมาอีกรอบนึงสัญญานะครับก็ทริปนี้6ร้านก็รู้สึกว่าอร่อยหมดเลยทุกร้านตั้งแต่โรตีก๋วยเตี๋ยวเรือจุ้งบริการแล้วก็ร้านตะโกลายกินลูกเดียวคือแบบเด็ดดวงทุกร้านเลยก็คือไปลองได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับใครที่เดินทางบ่อยๆนะครับแบบไปกินนู่นไปเที่ยวต่างจังหวัดอย่างเงี้ยนัดแนะนำให้โหลดแอปแม็กซ์มีนะครับเพราะว่ามันสะดวกต่อเรามากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการสั่งกาแฟล่วงหน้านะครับหรือว่าถ้าเกิดน้ำมันหมดฉุกเฉินกลางทางอย่างเงี้ยก็สามารถให้เขามาเติมให้เราได้นะครับหรือจะเป็นการบริการเติมน้ำมันหรือจะเป็นแบบแม็กซ์มาร์ทที่เราสามารถสั่งของไว้แล้วก็ไปรับได้เลยก็คือไม่ต้องจ่ายเงินเพราะมีแม็กซ์มีวอลเล็ตนะครับผมแล้วก็จะมีบริการจองโรงแรมจองรถสินเชื่ออะไรอีกเนี่ยเยอะแยะมากเลยถือว่าเป็นแอปที่ครบจบ all in one นะครับก็มีอันจะเที่ยวจะต้องกินอยุธยาต้องแม็กซ์มีนะครับผมจะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายฝากติดตามคลิปอยุธยาด้วยนะครับเดี๋ยวจะกลับมาถ่ายโรตีแม่ป้อมนะฮะแล้วก็ร้านก็ต้องปักหมาช่วงนี้แบบว่าจำชื่อร้านไม่ได้รวนๆนะครับ